วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายกันที่นี่ครับไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะดูจะชมหรือจะฟังก็ได้นะครับส่วนท่านที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นก็แอดไลน์มานะฮะเห็นที่หน้าจอเนี่ยนะครับกับคุยให้คิดนะครับวันนี้ผมวิสุทธิ์คมประชาพงศ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับตกลงตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรี2คนที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นนายกจริงตัวนายกรักษาการคนหนึ่งไปตรวจน้ำท่วมเสร็จอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมก็ตรวจน้ำท่วมได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะล่าสุดเมื่อวานไปอยุธยาทำไมรัฐมนตรีกลาโหมต้องตรวจน้ำท่วมคุณวีระเพราะว่าตรงนั้นให้กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์เป็นคนดูแล3จุดจุดนึงก็คือวัดชัยวัฒนารามครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือวัดกษัตราที่กษัตราธิราชอะไรทำนองนั้นวัดกษัตรากษัตราวัดกษัตราครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นพระตำหนักชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะอยู่ตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามครับพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่กรมทหารกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์เป็นคนดูแลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปคล้ายๆกับว่าไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ถือโอกาสตรวจน้ำท่วมด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าจังหวะที่ไปเนี่ยถูกต้องเหตุผลเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยรับน้ำเหนือเขื่อนประมาณ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ปล่อยลงท้ายเขื่อนนะอันนี้มันทำให้สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาบางบานอะไรพวกเนี้ยก็น้ำขึ้นสูงผมไปที่เขื่อนเจ้าพระยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นระดับน้ำ 1,500 เมตรต่อลูกบาศก์1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นมา500อันนี้ไปตรวจงานเหมือนกันนะตรวจงานเหมือนกันคือเรารู้ว่าต้องไปดูคือเขาไปดูผิดที่เอ้าต้องไปดูที่ไหนอ่ะเขาต้องไม่ถ้ารอบนี้ต้องไปดูรอบนี้ต้องไปดูหน้าเขื่อนนะ2เขื่อนเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกับเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาจังหวัดที่อยุธยาจังหวัดสระบุรีสระบุรีเพราะน้ำจะเยอะไม่เยอะเนี่ยต้องดูจากตรงนี้ผมเห็นอาจารย์วีระไปดูแล้วสองที่ผมไปดูมาหมดแล้วปากแม่น้ำไปล่วงหน้าด้วยไปล่วงหน้าปากแม่น้ำน้อยปากแม่น้ำสุพรรณบุรีผมไปดูหมดแล้วคุณวีระนี่พูดในฐานะเป็นนักข่าวสายชลประทานนะแต่ว่านักข่าวสายการเมืองเขาไม่ได้มองอย่างนี้เขาไม่มองอย่างนี้เขามองไงเขามองไงก็บิ๊กมันถึงใครฮะบิ๊กป้อมใช่ไหมบิ๊กป้อมไปฉะเชิงเทราไปดูเรื่องน้ำไปดูเรื่องน้ำเหมือนกันแล้วไงต่อนายกก็ไปวิทยาก็ไปดูเรื่องน้ำแต่นายกก็ไปดูเรื่องทหารดีกว่าทหารที่ดูแลเรื่องน้ำดีกว่านะแล้วพี่ป้อมก็ยังมีบทเรื่องน้ำในกรุงเทพใช่ไหมใช่ไหมยกของหาผู้ว่าชาติว่าชาติไม่รับสายแล้วก็ทหารเหมือนกันก็ทหารเหมือนกันคือผมว่าก็ต้องมีบทบาทในการทั้งสองฝั่งนะฮะทัชชาติเขาไม่รับสายเพราะเขาไม่รู้เบอร์แปลกเขาไม่รู้ว่าเบอร์นี้ใครเบอร์นี้ใครคือเพราะมันขึ้นอันเนมอันโนนนึกว่าเป็นพวกพิชชาชีพมึงว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ใช่นึกว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์แกก็ไม่รับสิแล้วคงจะมีคนมาบอกมีคนไปสกิดท่านคงมีคนมาบอกทีหลังว่านายกโทรมารักษาการนายกรัฐมนตรีโทรมาแกค่อยโทรกลับไปถึงได้พูดกับรู้เรื่องและส่งทหารมาช่วยนะใช่ทีนี้มีนักข่าวสายการเมืองเขาไม่ได้มองอย่างคุณวีระเขาไม่มองแบบผมเขาบอกว่าเนี่ยบิ๊กป้อมไปนี่โอ้โหคนแห่กันมาเต็มเลยครับแล้วมีวัยหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกระโดดมาจุ๊บเลยเหรอใช่จริงเหรอเขินเลยอ่ะแล้วมีใครจับภาพได้บ้างไหมเนี่ยมีได้แต่ไม่ชัดต้องลองดูนะฮะเข้าไปได้ยังไงรปภ.ทำไมปล่อยไปเกิดฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตรงข้ามให้ฟังแต่ดูอันนี้ก่อนนะไปดูซิว่าคลิปนี้มันชัดแค่ไหนดูซิตรงไหนตรงไหนโอ้เห็นไหมเห็นไหมนิดหน่อยฮะนิดหนึ่งแต่มีภาพนิ่งที่เขาไปจับต่อว่าบิ๊กป้อมดิเขิน
ไม่เคยโดนสาวๆหอมแก้มนะพ่อมองอีกข้างนึงแต่ของคุณประยุทธ์ที่ไปอยุธยาเมื่อวานมีคนสูงวัยอายุมากเหมือนกันมารอรับเจ้าดอกไม้ให้ไม่เคยบอกว่าเปิดกระจกยังไม่เปิดกระจกให้เลยเห็นไหมมันสไตล์ในการอะไรล่ะในการคุกคีกับประชาชนเนี่ยต่างกันเยอะต้องบอกว่าประวิตรเนี่ยกินขาดเลยเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า cold and distant รักษาระยะเย็นชาไม่รักษาระยะห่างตั้งแต่ประวิตรนักการเมืองนะแต่มีคนพูดต่อนะอย่างกรณีของผู้ว่าชาชาติเนี่ยยกหูหาพลเอกประวิตรเนี่ยเอ้ยขออภัยนะพลเอกประวิตรยกหูหาผู้ว่าชาชาติเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยกหูหาผู้ว่าชาชาติคำถามที่ดีมากคำถามที่ดีมากแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าทีมที่ปรึกษาเนี่ยเป็นหัวใจวงในเขาบอกนะว่าทีมทั้งเรื่องของ image สร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเรื่องของการเข้าไปถึงฐานเสียงต่างๆทีมที่ปรึกษาของคุณประวิตรเนี่ยเก่งกว่าแล้วสองคุณประวิตรฟังไม่ใช่ว่าทีมของคุณประยุทธ์ไม่มีนะมีแต่ไม่ฟังหรือบอกฉันทำอย่างดีแล้วฉันไม่ใช่สไตล์นั้นจะให้ฉันทำอย่างนั้นได้ไงฉันไม่ใช่ฉันคือประยุทธ์ต้องสไตล์แบบนี้คือเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะแสดงว่าจริงๆเนี่ยคุณประวิตรก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะแต่คุณเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำตัวสง็อกสงแง็กมากเกินไปใช่พูดแบบนี้ดีของดีใจตั้งใจเหรอแสดงว่าตั้งใจสง็อกสงแง็กผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันสง็อกสงแง็กมากเกินไปอ่ะครับคือวันเดียวอ่ะมันเปลี่ยนอ่ะคุณรู้ไหมว่าวันที่ยังไม่เป็นรักษาการก็ยังต้องมีคนประคองยังไม่ได้เป็นรักษาการราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยประคองซ้ายประคองขวาบีบหุบหิ้วปีกแล้วแต่พอมาเป็นวันแรกอย่างที่เราที่นั่นเราคุยเนี่ยลงจากรถไม่ต้องมีคนประคองใช่แล้วคำอธิบายของแกผมว่าน่าสนใจครับแกไปฟังดูคำถามไปฟังดูคำอธิบายของแกน่าสนใจเดินคล่องขึ้นแต่ลุงทำไมเดินคล่องขึ้นสุขภาพใจดีใช่ไหมกำลังใจดีใช่ไหมฮะตัวลุงเองฮะพร้อมสู้ให้ใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงค่ะอ๋อใจเลยมีแรงใช่ไหมบันดาลแรงอ๋อบันดาลแรงใช้ใจบันดาลแรงใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจใช้ใจบันดาลแรงใช้ใจบันดาลแรงใจเองประวิตรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่แล้วชัดเจนแกก็รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้คนเห็นภาพแกเนี่ยสงอกสังแง่จะล้มจะลื่นตลอดเวลาต้องคอยตะคุบอ่ะแต่รอบนี้แกก็รู้ว่าเฮ้ยที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะใจผมใจผมเนี่ยมันบันดาลแรงเขาไม่มีแรงมาทำงานผมนี่ผิดคาดนะผมคิดว่าท่านประวิตรแบบจะไม่ใช่คนประคองนะสัก3วัน5วันนี่เข้าไป9วัน10วันแล้วแต่ไม่รู้ใครเป็นโค้ชนะเรื่องนี้นะเอ้ยลึกสุขภาพที่โค้ชได้นะเก่งมากนะต้องมีการนี่โค้ชคุณคิดเหรอว่าพลเอกประวิตรเองอยู่ดีๆแกจะหันมาแล้วแกจะตอบได้ขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีนักข่าวชงให้แล้วนะกำลังใจดีใช่ไหมต่างๆนานาเนี่ยนะคุณสังเกตที่ผ่านมานักข่าวถามอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้แกไม่ใช้คำนี้แล้วไม่มีนะแกจะมีคำว่าอย่างน้อยสุดก็คือไม่มีอะไรเช่นเราครม.ไหมไม่มีอะไรจะทำต้นทางนี้ไหมไม่มีอะไรแต่ไม่มีคำไม่รู้อีกต่อไปเพราะว่าการที่เป็นรองนายกเบอร์หนึ่งมาเป็นรักษาการนายกนั้นคุณต้องรู้อะไรมากกว่าแต่ก่อนแล้วคือไม่รู้ไม่ได้แล้วแต่คำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยกับใจบันดาลแรงนี่มันมาจากว่าแต่ก่อนเห็นเขาสองข้อสังแง่ใช่ไหมล่ะบอกเขาว่าไม่มีแรงใช่ไหมโอเคอายุยังเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าต้องใช้ใจมาสร้างแรงครับไม่ใช่เอาแรงมาสร้างใจอีกต่อไปฉะนั้นโค้ชเนี่ยสุดยอดเก่งมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีไหวพริบทันถึงแม้โค้ชมานะถ้าจำได้ลืมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะหันมาก็บอกว่ากำลังใจอะไรๆโอ้ยแล้วไม่พูดละนะถ้าปกติแต่นี่ตั้งใจพูดแปลว่าเตรียมมาใช่ไหมซ้ำหลายครั้งไม่คือแกรู้ว่าต้องมีคำถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมคำตอบแต่ว่าจะตอบในบริบทไหนยังไงให้มันเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่หน้างานอ่ะแต่เขาไม่ได้พูดเองคำนี้มาจากไหนคือเนี่ย
ผมเอ๊ะคุณผมไปเปิดดูอ่ะมีเพลงฮะของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตและเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองใช่ไหมเพลงนี้ใจชื่อเพลงนี้เลยใจบันดาลแรงแรงบันดาลใจโดยธงชัยแม็กอินไตนั่นแหละเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ไม่ใช่เพลงเก่านะใช่ครับแล้วทำไมบิ๊กป้อมเนี่ยถึงรู้จักเพลงนี้ล่ะมีคนเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องนี้ก่อนที่เบิร์ดจะร้องเพลงนี้นั้นน่ะพระไพศาลท่านเวลาเทศจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นมีธรรมะด้วยนะมีทั้งธรรมะและมีทั้งบันเทิงนะสำหรับบิ๊กป้อมเนี่ยก็คือพระไพศาลท่านเวลาเทศหลายครั้งมีคนเคยไปฟังไล่ผมฟังบอกว่าเนี่ยได้มาจากพระไพศาลพระไพศาลพิสาโลนี่แหละก็คือต้องมีนอกจากแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยสำคัญว่าบางทีมันไม่มีแรงที่จะมาบันดาลใจได้ฉะนั้นสำคัญคือใจใจสำคัญกว่าแรงถ้าใจเราดีแรงมันก็ดีฉะนั้นสำหรับบิ๊กป้อมนั่นก็คือว่าคุณอย่านึกว่าเห็นผมไม่มีแรงนะแต่เฮ้ยรักษาการนายกรัฐมนตรีต้องมีใจใจสักอย่างเปลี่ยนได้แรงก็มาเองแรงก็มาเองเดินได้ฉะนั้นแรงเนี่ยจะไปจบที่ไหนไม่รู้แต่ว่าแรงพอสมควรไม่แค่ไหนอ่ะเนื้อหามันเป็นยังไงเพลงนี้เนื้อหาประมาณนี้นะครับบอกตอนบอกไม่ผิดที่เธอล้าและเหนื่อยจะท้อแท้เป็นธรรมดาฟ้าย่อมมีฝนเหมือนคนมีน้ำตาไอ้ย่าหลับตาสักคืนตื่นมายังมีพรุ่งนี้โอ้โหแล้วบอกคนเราแพ้ได้แต่ไม่ใช่ยอมแพ้มีวันอ่อนแอต้องมีวันเข้มแข็งหมดแรงบันดาลใจต้องใช้บันดาลแรงต้องใช้ใจบันดาลแรงใช่สรุปตอนท้ายสรุปตอนท้ายตอนท้ายเมื่อหมดแรงบันดาลใจก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงแสดงว่าแสดงว่าโค้ชน่าจะฟังเพลงนี้ว่ะหรือไม่ก็ในระหว่างที่วิกป้อมนั่งลงมาในรถเนี่ยต้องมีคนเปิดเพลงให้ฟังเอ๊ะทำไมคุณคิดว่าท่านประวิตรนี่ทันสมัยถึงฟังเพลงเบิร์ดไม่ทันสมัยขนาดนั้นหรอกอันนี้ผมเชื่อคุณธิชัยต้องบอกทีมงานดีว่าไม่ต้องมีทีมงานที่เป็นโค้ชชิ่งมาบอกว่าให้พูดว่าใจบันดาลแรงอ่ะผมว่าอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนั้นมีอยู่เมื่อสักหลายเดือนก่อนเนี่ยมีข่าวเล็ดรอดออกมาว่าบิ๊กป้อมเพื่อจะพัฒนาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะจะเปิดให้มีเชิญคนข้างนอกมาวิจารณ์พรรคด้วยนะเหรอมีการบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะฟังคนอื่นเขามองเราอย่างไรชี้จุดอ่อนเราอย่างไรมีคนมากระซิบผมแล้วไงฮะแล้วบอกว่าถ้าหลังจากนั้นก็จะเปิดให้สัมภาษณ์เลยต่อเปิดใจของบิ๊กป้อมเลยฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่จังหวะนี้มาพอดีเนี่ยทำให้ทุกอย่างที่เตรียมการเอาไว้ว่าจะต้องผงาดขึ้นมาบทบาทของความเป็นผู้นำระดับชาติต้องเกิดฉะนั้นจะสังเกตเลยว่าทันทีที่หลังจาก24สิงหารักษาการเนี่ยบทบาทหน้าที่ลีลาภาษากายเปลี่ยนไปหมดเลยนี่ถ้าหากว่าต้องประชุมเอเปกแล้วท่านประวิตรยังอยู่เฮ้ยบ้าไม่มีไปไกลเกินไปเฮ้ยไม่มีจบข่าวนี่ไกลไปหน่อยเฮ้ยมาใจบันดาลแรงไม่ได้ไม่ผมคิดว่าท่านก็ฮึดขนาดนี้นะฮึดในระหว่างที่ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่คือพูดง่ายๆว่าคุณต้องมีความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำเนี่ยมันแสดงออกหลายอย่างแสดงออกด้วยความเข้มแข็งเฮ้ยคุณยังฟิตยังเข้มแข็งอันนี้ต้องแสดงแน่ใช่ไหมจะมาสงอกสงักอ่อนแอเขาก็บอกให้คุณไม่ต้องไปรักษาการแล้วคนอื่นมาทำแทนจะทำเดี๋ยวเข้าโรงซะก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องให้มันเข้มแข็งแต่คุณจะไปมองว่าแกจะนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจนถึงเอเปกเนี่ยก็ไม่กี่เดือนฝันไปเถอะทำไมเพราะอะไรไม่เพราะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทีมที่ปรึกษากฎหมายนายกอ่ะนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคุณวิระคุณประกรณ์แล้วก็คุณวิษณุเนี่ยส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วมั่นใจไม่ไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมามั่นใจว่าเหตุผลในนั้นจะฟังขึ้นโอทีมบอกมั่นใจทีมบอกมั่นใจ20หน้าเลยนะ20 30หน้านี่แหละทุกข้อตอบทุกประเด็นทีมมั่นใจนะตอบทุกข้อกล่าวหาคราวนี้ฝ่ายอันนี้พูดต่อไปเลยนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะฝ่ายค้านก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะไม่สมน้ำสมเนื้อกลัวว่า
มันจะเอียงไปทางฝั่งนี้มากไปก็ไปเอาเอกสารของอาจารย์นิติคณะนิติศาสตร์51ท่านครับแล้วก็ของอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์พรแล้วก็ของคุณสมรักษ์จัดกระบวนพลหรือไงเนี่ยที่เคยเป็นอดีตปปช.เออเนี่ยแนบไปด้วยถือว่ายื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเออแนบไปคราวนี้ศาลจะเอาเข้าสำนวนไปดูหรือเปล่าไม่เป็นไรละแต่อันนี้มันจะทำให้กระบวนการเนี่ยมันสั้นย่อครับแล้วสั้นลงของคุณมีชัยด้วยทำจดหมายไปคุณประกรณ์คุณมีชัยคุณประกรณ์คุณมีชัยอันนั้นก็มาฉะนั้นจะต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาน่ามากหรือน้อยถ้าฟังเนี่ยอาจารย์วิระน่าจะน้อยลงน้อยที่ครับคุณวิชัยเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่คุณวิชัยพูดครั้งที่แล้วว่าจะเปิดศาลไต่สวนเรียกมาเบิกความผมว่าไม่มีเราสมมุติไงว่ามันมีฉากทัดอย่างนี้มีฉากทัดอย่างนี้มีเพื่อนผู้รู้อธิบายอีกอย่างนึงว่ามันไม่ถึงสามฝ่ายที่เราคุยกันหรอกเริ่มต้นก็ต้องโหวตประเด็นที่ฝ่ายค้านร้องก่อนว่าตกลง8ปีครบไม่ครบถ้า8ปีบอกว่าถ้าศาลบอกว่าตัดสินว่าครบแล้วก็จบถ้าไม่จบถ้าไม่ครบก็จะมาเหลืออีก2ประเด็นนั้นใช่ๆๆๆแต่คราวนี้เข้าใจว่าน่าจะไม่ต้องมีการเปิดศาลไม่น่าจะเอาเอกสารมาเอาเอกสารถ้าเอาเอกสารมาเนี่ยผมว่าการประชุมกลางสัปดาห์ครั้งหน้าของตุลาการศาลนูนเนี่ยวันพุธที่เดี๋ยวนะวันนี้วันเสาร์ที่3ใช่ไหมอาทิตย์ที่4จันทร์ที่5อังคารที่6พุธที่7ทำไมวันพุธที่7อาทิตย์ละครั้งเหรออาทิตย์ละครั้งวันพุธที่7อ่ะกันยาครับน่าจะมีอะไรจากศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ครับว่าขณะนี้ได้ของเพียงพอแล้วก็จะนัดวันลงคำวินิจฉัยส่วนตัวและส่วนกลางเมื่อไหร่เขาอาจจะประกาศหรือถ้าอาจจะออกจากคุณทุชัยก็ได้ประกาศว่าขณะนี้ได้แล้วแต่ว่าศาลเห็นว่าควรจะไต่สวนอะไรข้อเท็จจริงก็เขาว่ากันไปทีนึงถ้าเป็นกรณีหลังก็ยาวแต่คงไม่ยาวถึงเอเปกหน้านะนี่ถ้ามองว่าหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่ส่งเข้าไปนะอ่านรู้ได้ว่าเอ้ยมันพอๆกันอ่ะนะเออนี่ก็มีเหตุผลนะทั้ง9ท่านเนี่ยนะโอ้น่าจะใช้เวลาเหมือนกันนะมองฝั่งนี้อธิบายก็ฟังได้ฝั่งนี้อธิบายก็ฟังได้ฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีอะไรมากไปกว่าแค่อ่านเอกสารหรือเปล่านี่ผมเดาเอาอันนี้เราคาไว้ก่อนคาไว้นะแล้วเราคาไว้อาทิตย์หน้าเรามาต่อต้องรู้กันต่อไปมาจากอาทิตย์ที่แล้วผมตั้งประเด็นเอาไว้ว่าคุณเดาเอาสิว่าเอกสารที่ทางพลเอกประยุทธ์จะส่งไปเนี่ยเหตุผลเขาอ้างอะไรนะครับก็มีคนเดาให้ผมมีคนเดาให้ผมบอกว่าถ้าใครเขาทำนายทายทักนะว่าที่จะส่งไปในไอ้20หน้า30หน้าเนี่ยนะเหตุผลหลักคืออะไรที่พลเอกประยุทธ์จะเอามาอ้างครับ1ข้ออ้างทางฝั่งพลเอกประยุทธ์จะคล้ายๆว่าปี57ถึง62เนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสมัยแรกได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรนะเหตุผลนะนี่ฝั่งของประยุทธ์นะข้อต่อมาช่วง57ถึง62ไม่มีรายชื่อนายกที่เสนอโดยพรรคการเมืองจึงนำมานับรวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่ได้โอเคนี่เห็นไหมนะเข้าใจเข้าใจนี่แอบไปเดามานะมีคนมาบอกฉะนั้นบทบัญญัติบังคับเรื่องขั้นตอนเรื่องนายกเนี่ยอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช่ไหมปี60มาตรา158กับ159 158นอกจากวรรค4เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปียังมีบทบัญญัติให้นายกต้องแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรนะนี่เห็นผมต้องฟังคุณประยุทธ์นะ159สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในมาตรา88โอเคดังนั้นทั้ง2ประเด็นนี้ตอนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรอบแรกปี57ไม่มีไม่ได้รับเลือกหรือถูกเลือกจากเงื่อนไขเหล่านี้นี่จำไว้นี่หลักๆเลยนะใช่ไม่เหตุผลที่จะออกมารูปนี้นะมันจะออกมาปี62ด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละงั้นต่างต่อสู้ของท่านประยุทธ์ก็คือว่าสู้ที่ปี62ใช่นับปี62เออใช่สู้คือไปอยู่ครบ8ปีใช่สู้ปี62จบปี70แต่จะอยู่ถึงปี70หรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้อยู่ได้ถึงปี70อันนี้น่าจะเดาถูกนะว่าฝ่ายพลเอกประยุทธ์จะอ้างถูกต้องถูกต้องฉะนั้นฝั่งเนี้ยฝั่งฝ่ายค้านต้องไปหาฝ่ายค้านเขาเอาก็ยื่นไปแล้วอาจารย์พอนั่นแหละ3คนนั่นน่ะเขาพูดเหมือนกันว่านับปี57
แล้วก็ต้องลุ้นศาลรัฐธรรมนูญว่ายังไงต่อฉะนั้นยังไงยังไงบิ๊กป้อมไอ้ใจบันดาลแรงไม่ถึงไอ้เป็ดครับจะมีใจแค่ไหนก็ตามแต่จะมีแรงบันดาลแรงจะแรงบันดาลใจใจบันดาลแรงมันเยอะยาวถึงเอเป็กไม่ไหวเราคุณรู้พิสูจน์มันเกินความเป็นจริงเหรอไม่ผมคิดว่าเกิดนายกวิสุทธิ์นี่เขาคิดนะหนึ่งนะคิดแล้วขัดกันเองนะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณไปเปิดเทปรายการดูครับเพราะบอกคุณบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเสร็จคนทัพตั้งแต่57เรายังเห็นไม่ตรงกันเลยจำได้ไหมใช่แล้วคุณมาคิดยังไงว่าจะไปจนถึงผมว่าเกือบหมด57นะไม่แล้วคุณคิดยังไงว่าประวิตรจะไปถึงเอเปกเลยอ่ะก็รักษาการไปก่อนรักษาการกระบวนการสรรหานายกมีหลายขั้นตอนอ่ะคือวิสุทธิ์มีหน้าที่แย้งเราทุกเรื่องคือไม่ครับวิสุทธิ์เขามองอย่างนี้คุณชัยประยุทธ์ไปประยุทธ์ไปประวิตรรักษาการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการไปจนกว่าจะมีกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วก็ยังไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งก็จะตกลงกันไม่ได้แล้วก็ประชุมกันไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆจนได้เป็นแต่คุณวีระอย่าประมาทครับคุณแพ้กาแฟเข้ามาแล้วไอ้นั่นผมตั้งใจแพ้ตั้งใจแพ้นี่ก็ตั้งใจแพ้เพราะว่าได้ไหมวิสุทธิ์เขาเชื่ออย่างนั้นจริงจริงผมแม่ผมชอบที่เขาจะต้องแย้งเราให้ได้โอเคแล้วไงต่อผมจะกลับไปเรื่องประวิตรอีกเหรอบิ๊กป้อมหน่อยไหมเพราะตอนนี้เห็นมีงานออกมาเยอะนะหมายถึงว่างานเขียนงานเชียร์งานพูดหลายฝ่ายใช่มีเพจของนี่เพจขึ้นมาเลยเว้ยเพจประวิตรใน Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นทีมงานมั้งตั้งขึ้นมาใหม่เลยเหรอใช่ใช่ทำบัญชีใหม่ได้เลยครับบัญชีใหม่เลยโอ้เว้ยเพราะว่าผมดูว่าบัญชีใหม่เพราะอะไรรู้ไหมผมดูคนที่ follow อ่ะครับแค่ 7,000 เองตอนแต่ได้ว่าเพิ่งใหม่ๆแค่นี้ก็เยอะแล้วต้องเป็นล้านคนที่มาตามเนี่ยต้องเป็นล้านคอยดูใช้ชื่อเพจว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเลยนี่ภาษาไทยประวิตรวงษ์สุวรรณไหนๆครับดูใครที่สนใจติดตาม Facebook จะได้ดูแล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะก็น่าสนใจมากเขียนประวัติประเภทโอ้โหอธิบายเบื้องหลังเบื้องหน้าที่เราอยากรู้มากเลยเช่นครับทำไมแกไม่แต่งงานสักทีมีไหมอันนี้ต้องอธิบายด้วยเหรอมีคนอยากรู้แบบไลฟ์สไตล์อันนี้ต้องอธิบายด้วยเหรอแกไม่ได้พูดเองนะเป็นใครๆก็บทชื่นชมเขียนยาวเลยตั้งแต่หนุ่มเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นคนใจกว้างเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสู้จริงทหารแล้วก็อยู่หลังลูกน้องมีรูปตอนหนุ่มๆเท่ๆดูตอนเป็นอันนี้ตอนน่าควรจะเป็นตอนผบ.พล.2นี่ดูผู้บัญชาการกองพลที่ทหารราชที่2รักษาพระองค์เท่เลยเห็นไหมดูตอนนั้นหุ่นยังดีใช่ไหมหุ่นดีมากไม่เท่าไหร่มากเลยแหละเริ่มมีอาการจะซุยนุยแล้วใช่ไหมก็ถ้ามีคำถามที่คนอยากรู้มากหลายเรื่องแต่ในนี้ตอบทำไมเป็นโสดทำไมไม่แต่งงานทำไมถึงไม่แต่งงานนายเพจก็บอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าที่คงความเป็นโสดเนี่ยถึงไม่แต่งงานเนี่ยเพราะพี่ป้อมเนี่ยห่วงใยจะไม่มีคนดูแลคุณแม่คือคุณแม่ในลูก4นะต้องทำขนมต้องทำมาหากินอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกรงว่าเกิดมีแฟนไปแต่งงานเดี๋ยวคนไม่ได้ดูแลไม่มีคนดูแลคุณแม่ก็เลยดูแลคุณแม่ฮะแล้วก็ไม่มีเวลาเต็มที่เกรงอย่างนั้นนะครับบวกกับพี่ป้อมเนี่ยมีชีวิตอยู่กับลูกน้องตามแนวชายแดนตลอดเวลาทำให้ต้องตัดใจจากการมีชีวิตคู่มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่บิ๊กป้อมนี่มีแฟนเกือบจะแต่งงานแล้วนะนะในเพจบอกว่านะกำลังจะแต่งงานจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วก็ด้วย2เหตุผลนะหนึ่งไม่บอกชื่อไม่บอกมีชื่อเปล่าวะว่าชื่อว่าจะแต่งงานกับใครอ่ะอุ้ยเขาไม่บอกบอกสิไม่บอกได้ยังไงต้องบอกสิต้องบอกที่เขียนนี่มันไม่ได้พิสูจน์ต้องลึกขนาดรู้ชื่อดิฝากวาสนานางนุ่มไปเจาะลึกกว่านี่ก็ใกล้ชิดกว่าโอเคแต่เหตุผลที่บอกว่าไม่แต่งงานเพราะว่าต้องดูแลแม่เนี่ยมันเปิดฟังขึ้นไหมจริงๆถ้าคุณแต่งงานเนี่ยจะได้มาดูแลแม่ได้ไงมีเมียสัก 2-3 คนมาดูแลแม่ใช่แต่แกต้องดูลูกน้องด้วยไงอยู่ลูกน้องตอนแนวชายแดนทำไมอ่ะคุณบอกว่าคุณไม่แต่งงานเพราะว่าคุณกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลแม่นะคุณก็แต่งงานสิแล้วก็เมียเนี่ยต้องมาดูแลแม่เราใช่ไหมอ๋อใช่ไหมเหมือนพวกเราทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่งเพราะว่าเมียเราจะได้ดูแลแม่เราแล้วทำไมแกถึงมีวิธีคิดแบบนั้นแต่น่าสนใจทำไมต้องตั้งคำถามนี้ในไม่ปกติทหารที่ไม่แต่งงานเนี่ยเหตุผลหลักเนี่ยที่ไม่แต่งงานอย่างชนิดที่เรียกว่าเต็มพิกัดเลยนะอกหัก
อกหักอกหักแล้วต่อไม่ติดอ่ะไม่เอาเลยไม่กลัวการเจ็บปวดแบบนั้นก็เลยไม่เอาเลยเพราะว่าคุณไปอยู่ในสนามรบอยู่ห่างไกลผู้หญิงเข้าอยู่อีกที่นึงไม่ค่อยได้เจอกันผู้หญิงก็เจอคนผู้ชายคนอื่นด้วยไงแฟนคุณใช่ไหมฉะนั้นรักแท้ย่อมแพ้ใกล้ชิดก็บอกใช่ไหมรักแพ้แพ้ระยะทางรักแพ้แพ้ระยะทางเป็นไปได้ไหมนี่เหตุผลนี้นะแต่เท่าที่ผมทราบนะถ้าเกิดว่าตัดใจไม่ได้ส่วนใหญ่อกหักอกหักตอนวัยรุ่นอ่ะอกหักตอนเรียนอ่ะอกหักตอนเป็นนายทหารเพราะสมัยก่อนนะกว่าจะจดหมายถึงกันอ่ะจดหมายถึงแฟนมันใช้เวลานานเท่าไหร่ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดเนาะยิ่งอยู่ในบังเกอร์อยู่ในป่านะจดหมายเขียนเกือบตายส่งไปเนี่ยเดือนหนึ่งถึงรอจดหมายแฟนมาอีกโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าสมมติว่าสาวนั้นเขามีคนจะจีบอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะก็เสร็จแต่นี่แกไม่มีไม่เขียนต่อว่าแล้วอกหักไหมแล้วมันมีผลต่ออาชีพไหมและหลังจากนั้นเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมไม่ได้เขียนนะอันนี้ก็ต้องบอกเพจเพื่อจะชื่นชมท่านประวิตรนะไม่ได้รู้ขนาดนั้นอาจจะใครทำไม่สนใจนะเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอดมินเป็นชื่นชมจริงเรื่องประเด็นแต่งงานได้ว่าไปจริงพลเอกประวิตรเคยถูกถามเมื่อ5ปีก่อนนะถามว่าได้ข่าวว่าท่านมีประเด็นเรื่องสาวๆเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นโสดมีปัญหาอะไรแต่ผมมีอะไรผู้ชายสิแปลก5ปีก่อนตอนเป็นรัฐมนตรีแล้วมีคนรู้ใจอะไรไหมไม่รู้เราไม่รู้นะต้องมีนะฮะคนที่รู้ใจเข้าใจต้องมีสิเวลาเรื่องนี้ต้องให้พิสูจน์เจาะนะคุณคุณต้องไปเจาะนะไม่ต้องเจาะผมก็มีคนรู้ใจคนมีแต่ว่าเนี่ยเป็นคำถามที่นักข่าวไม่กล้าถามเนาะนี่ที่มันก็เกินไปจะไปถามว่าท่านมีกิ๊กมีก๊อกไหมมันก็น่ากมันก็เกินไปคนรู้ใจอะไรนะอะไรหุ้นส่วนชีวิตอะไรเงี้ยเหรอมันมีวิธีถามโอเคโอเคถ้าไม่กล้าถามให้มาถามเราใช้ถามอะไรตั้งคำถามให้ท่านครับท่านมีหุ้นส่วนชีวิตไหมแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าเพจนี้น่าจะมีรายละเอียดเยอะเลยฉะนั้นไม่แน่นะตั้งคำถามในรายการอาจจะมีคนไปตอบได้ตั้งซะด้วยตั้งซะด้วยครับทีนี้มันก็จะโยงไปถึงเรื่องการเมืองใหม่การเมืองคืออย่างนี้นะคือคุณประวิตรเนี่ยด้านหนึ่งที่เราเห็นอันนี้ก็นั่นไปแต่มันมีอีกสตอรี่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องไปเกี่ยวพันกับน้องคุณประวิตรที่เป็นทหารเรือคนหนึ่งแล้วน้องคุณประวิตรที่เป็นทหารไอ้ที่เป็นตำรวจอีกคนหนึ่งไอ้ตรงนั้นเรายังไม่ต้องไปแตะนะแต่ก่อนเข้ารายการผมก็ถามคุณสุทธิชัยแล้วผมก็ถามคุณสุทธิว่าวิสุทธิ์ครับช่วยหน่อยนะผมไม่เข้าใจอ่ะสิบตำรวจโทหญิงกับสิบโทหญิงที่มันเป็นข่าวมา2อาทิตย์เนี่ยมันเรื่องอะไรกันวะอธิบายง่ายอธิบายหน่อยวะอธิบายง่ายก็สั้นๆก่อนลงรายละเอียดสิอันแรกที่รู้กันอยู่แล้วคือว่าสิบตำรวจโทหญิงทำร้ายร่างกายสิบโทหญิงโอเคเพราะเป็นผู้ชายเป็นทหารสิบตำรวจโทหญิงคือเป็นตำรวจคนนึงแล้วก็ไปเอาทหารผู้หญิงเหมือนกันมารับใช้หรือว่ามาทำงานให้มารับใช้เลยแหละแล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้นมันแดงขึ้นมาเพราะอะไรแดงขึ้นมาเพราะว่าทหารคนนี้สิบโทคนนี้สิบโทคนนี้นะก็ให้คนมาหรือแจ้งญาติอะไรก็มาช่วยออกข่าวนะฮะช่วยตามคดีเพราะว่าถูกทำร้ายแรงมากเกือบเสียชีวิตอ่ะถูกทำอะไรถูกทำร้ายถูกทุบถูกตีถูกโอเคแล้วไงต่อขอโทษนะถูกกระทืบถูกเหยียบเยอะก็รุนแรงก็เป็นข่าวขึ้นมาก็เป็นข่าวก็เป็นข่าวอาชญากรรมทั่วไปนะข่าวแบบนี้แต่ปรากฏว่าสืบไปสืบมาเอ้าปรากฏว่าทหารคนที่ก่อนทหารคนนี้เป็นคนรับใช้ตำรวจคนนี้มานานแล้วแล้วอยู่ๆเป็นทหารได้ยังไงนะแล้วตำรวจคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวท้าครับเขาเป็นทหารสิบโทหญิงใช่ครับสิบโทหญิงนี่เป็นทหารใช่ครับสิบสิบโทตำรวจหญิงไม่เดี๋ยวมันมีสิบโทหญิงกับสิบตำรวจโทหญิงคนหนึ่งตำรวจคนหนึ่งทหารโอเคคนที่เป็นทหารมารับใช้คนที่เป็นตำรวจใช่ครับมาได้ยังไงคุณวิสุทธ์ก็นั่นสิมาได้ยังไงมีคำถามตัวโตว่ามาได้ยังไงใช่ไหมก็เลยเกิดการสอบไม่แล้วในระหว่างที่ก็มารับใช้สิบตำรวจโทหญิงที่ว่าเนี่ยเขายังรับราชการอยู่อ่ะยังรับราชการอยู่รับสิรับสิไม่งั้นจะมาโอนมารับใช้ได้ไงทั้งสองคนเป็นรับราชการทั้งคู่นะใช่ครับโอเคใช่ครับแล้วไงต่อ okay. ครับก็ขณะที่การตำรวจเนี่ยนะครับตำรวจที่กดทำร่างกายเนี่ยนะก็เดิมเปิดร้านกาแฟตอนหลังก็
ร้านกาแฟเจ๊งอ่ะก็มาเป็นเซลล์ขายรถโอ้โหแล้วอยู่ๆก็มาเป็นตำรวจโอเคอยู่ๆเป็นตำรวจได้ใช่โอเคเป็นตำรวจได้ก็มีคำถามว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงได้อายุเกินหรือเปล่าตอนที่เป็นตำรวจเองนะก็มีคำถามเยอะโอเคแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะถูกสั่งออกจากราชการเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับของกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสั่งออกแล้วไงต่อครับทีนี้พอเรื่องอย่างนี้พอมันก็มีข่าวครับว่าสงสัยตำรวจคนนี้ตำรวจหญิงคนนี้ถ้าจะเป็นกิ๊กกับสวคนนึงโอเคอ๋อมันเป็นกิ๊กซอต่อกับสวคนนึงสวนี่มีการเอื้อสนับสนุนผู้งานใช้เส้นสายให้ได้เป็นทหารคนนึงเป็นตำรวจคนนึงหรือเปล่าอ๋อให้คนนึงเป็นตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจคนนั้นไปทำให้อีกคนนึงเป็นทหารหรือเปล่าโอ้แล้วไงต่อมันก็แบบโอ้โหหาตัวสวไม่เจอเออหาตัวเจอไหมจนกระทั่งพอมีข่าวเป็นข่าวนะก็มีคนมาแถลงข่าวว่าผมไม่เกี่ยวครับผมเลิกกับคนนี้แล้วสวธานีอ่อนละเอียดฮะตอนแรกนี่ปิดชื่อปิดบ้านต่างๆนานาอยู่หลายวันนะนี่บอกไม่เอ่ยชื่อเลยนะตอนหลังนี่เจ้าตัวออกมาแถลงเองเหรอแถลงเพราะว่ามีป้ายทำบุญในวัดแห่งหนึ่งที่ราชบุรีเป็นชื่อสิบตำรวจโทหญิงกับสวคนนี้ใช่ครับมูลค่า12,000 บาทแล้วไงต่อแล้วไงต่อพอมันใกล้ตัวนะฮะคุณธานีก็แถลงข่าวแถลงว่าผมเคยใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนี้แต่ตอนนี้เลิกลากันมา30ปีแล้วเอาคำพูดแกชัดๆเลยที่มีไหมพูดโอ้ผมไม่ได้คำพูดมาครับแกบอกว่าผมเคยใกล้ชิดและสนิทสนมแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกันแล้วที่ต้องตีความก็คือว่าใกล้ชิดเนี่ยพอเข้าใจแต่สนิทสนมนี่มันถึงขั้นไหนวะตีความเอาเองตีความเอาเองแต่ว่าแต่ว่าสวท่านนี้จะบอกว่าเลิกประเด็นคือเลิกกันแล้วเลิกกันไปแล้วแล้วตัวเขาเป็นโสดเขาหย่ากับภรรยาเขามา30ปีแล้วโอเคส่วนคันนี้แสดงว่าสวที่เราถามถึงเนี่ยเราตกลงเรารู้แล้วว่าเป็นคนนี้นะคุณท่านนี้อะไรอย่างนะแล้วไงต่อส่วนเรื่องแบบเพศจะไปยัดใช้เส้นที่ไหนผมไม่เกี่ยวเพราะผมเลิกกับนานแล้วแล้วแต่ละหน่วยงานมีระเบียบวิธีการรับที่แตกต่างกันคราวนี้แล้วหน่วยงานต่างๆเราว่าไงหน่วยงานต่างๆว่าไงนะฮะเอาที่เราเอาที่ละหน่วยแล้วมันหลายหน่วยแล้วเกินงานเนี้ยมันเยอะมากมันเยอะมากนะฮะเอาคุณทิชัยนะเกิดเรื่องนี้นะครับเท่าที่ผมอ่านข่าวนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมา1รายการมาพูดให้ฟังว่า10ตำรวจโทหญิงคนเนี้ยเข้ารับราชการได้ยังไงในเงื่อนไขอะไรแล้วก็มามีคำอธิบายต่ออีกสุดท้ายเนี่ยสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเนี่ยตกลงไล่ออกจากราชการไปแล้วนะเพราะเป็นเรื่องค้ามนุษย์ค้ามนัสอะไรอันนี้คือฝั่งตำรวจฝั่งตำรวจฝั่งทหารกอรมน.กอรมน.ส่วนหน้าต้องมานั่งอธิบายละเอียดยิบเลยว่ามีกำลังคนกี่คนเข้ามาทำงานอะไรยังไงอีรุงตุงนางแล้วที่สำคัญคือส่งคืนไปแล้วแล้วลิฟเงินที่ได้ด้วยลิฟเงินที่จ่ายไปประมาณแสนกว่าบาทเอาคืนด้วยเงินพิเศษแต่ว่าเพิ่งส่งคืนนะเพิ่งส่งคืนใช่นะฮะแล้วไงคืออาทักของกอรมนส่วนหน้าเนี่ยนะครับกอรมนส่วนหน้าใช่เอาฝ่ายทหารก่อนฝ่ายทหารว่าไงเอาทหาร10ตำรวจโทหญิงกรกสิเนี่ยนะฮะตำรวจสิครับตำรวจอ่ะตำรวจสิครับตำรวจที่เป็นตำรวจคนที่ไปทำรับราชการภาคใต้ไปเป็นช่วยราชการทหารตำรวจไปช่วยราชการทหารย้ายมาช่วยราชการทหารกรมนส่วนหน้าก็คือไปจังหวัดชายแดนภาคใต้โอเคโอเคนะฮะช่วยราชการนั้นฝ่ายข่าวบอกว่าฝ่ายข่าวด้วยนะไม่ต้องไอ้ทางโฆษกนั่นแหละกรมนบอกว่าได้รับมอบหมายในงานข่าวประสานงานด้านธุรการเจ้าหน้าที่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆแต่ว่าพอเจอว่าถูกตั้งข้อกล่าวหานะทางหน่วยงานก็ตรวจสอบว่าไม่ได้มาคือไม่ได้บอกไม่ได้มาแต่แรกบอกว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลโอเคแต่แม้ไม่เป็นความผิดส่วนบุคคลนะกอรมน.ก็ต้องลงโทษตั้งกรรมการสอบนะแล้วก็สุดท้ายก็พบว่าอย่างนี้ฮะพบว่าไม่มาทำงานตามที่มอบหมายเฮ้ยไม่มีความสามารถไม่มีผลงานนะเพิ่งรู้ต้องรู้เพิ่งรู้แล้วไงต่อเพิ่งรู้ว่าเป็นข่าวโอเคก็เลยยกเลิก10ตำรวจโทหญิงกรกสินะฮะคือยกเลิกแมวละส่งคืนหน่วยงานไปโอเคแล้วก็ไอ้ค่าเงินพิเศษค่าตำแหน่งค่าอะไรเนี่ยลิฟคืนประมาณแสนกว่าบาทแล้วคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานี่จะไม่โดนสอบสวนหรือว่าคุณเอามาได้ยังไงผมจะบอกไม่พอส่งคืนมาทางนี้
กองบัญชาการตำรวจนครบาลพอรับปั๊บถีบออกเลยใช่ถีบออกแล้วปลดออกจากราชการเลยอ้างคดีที่ราชบุรีอีกอ้าวคราวนี้ยังไงต่อที่ฝ่ายนี้เนี่ยยังมีประเด็นโยงไปถึงสภาวุฒิสภายังมีวุฒิสภามันโยงไปตรงไหนวุฒิสภามันโยงไปตรงที่เป็นน้องชายของบิ๊กป้อมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวยังไงบิ๊กป้อมคืออย่างนี้ครับปรากฏว่าเรื่องนี้ไปสืบเจาะมาปรากฏว่าตำรวจหญิงคนนี้เนี่ยเป็นกรรมธิการนะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็มีเป็นเลขานุการกรรมธิการก็มีหลายชุดด้วยบางชุดก็มีเบี้ยเลี้ยงบางชุดก็มีเงินเดือนนะฮะแล้วก็ที่โยงเนี่ยก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะเป็นกรรมธิการอย่างเช่นเป็นกรรมธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวช่วงสนช.นะครับแล้วพอช่วงหลังก็เป็นสว.เนี่ยก็เป็นกรรมธิการชุดนี้ด้วยแล้วก็เป็นกรรมธิการชุดที่ว่าด้วยยุติธรรมด้วยคือนั่งสองตำแหน่งโอ้นี่ซุปเปอร์วูแมนนะทำงานทุกอย่างเป็นทั้งเลขานุการ1ชุดผู้เชี่ยวชาญ1ชุดนะฮะกรรมาธิการ1ชุดที่ปรึกษาด้วยความสามารถพิเศษคืออะไรนั่นสิเดี๋ยวก่อนถึงความสามารถพิเศษที่ผมยังไม่เห็นข้อมูลสำคัญครับก็คือว่าแกทำงานแบบรับเงินเดือนในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญประจำตัวของสว.ชื่ออะไรอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีคืออันนี้คืออันนี้มันต้องอันนี้มันต้องรับเงินเดือนจากรัฐสภาโดยตรงต้องเป็นตำแหน่งเหมือนส.ส.มีผู้ช่วยมีผู้ซึ่งคนไม่ยากเพราะมันมีเพโรนี่เงินเดือนต้องเบิกทุกเดือนใช่แต่มันยังไม่เป็นข่าวไงมันยังไม่ออกมาให้เรารู้กันไงแต่ก็มีเอกสารฮะว่าเป็นกรรมธิการไอ้เป็นกรรมธิการผมก็เป็นได้ไม่มีปัญหาไม่ได้อะไรใหญ่โตแต่คุณกินเงินเดือนประจำในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยสว.น่ะมีไหมใครต้องดูว่าเป็นของใครชุดที่พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายท่านพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะเป็นอดีตกรรมธิการกฎหมายไม่ตัวเขาไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในกรรมธิการชุดนี้ใช่ครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโยงกับใครใช่ไม่ได้บอกอันนี้ฝ่ายพันกิตติมศักดิ์มีด้วยมีครับมีเหรอคือหมายความว่าตัดใส่ชื่อไว้เฉยแต่เห็นว่าไปประชุมในวุฒิสภาในสภาผู้แทนราษฎรมีตำแหน่งนี้ด้วยเหรอมีครับเป็นเรื่องที่มั่วมากๆในงานเนี่ยมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะสรุปความว่าก็ไปเป็นกรรมธิการหลายชุดเออคือทางฝ่ายค้านละกันพยายามโยงว่าฝ่ายค้านจะโยงไงกรรมธิการชุดนี้เนี่ยมีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเป็นอดีตกรรมธิการสนช.นะแล้วมาเป็นสว.โอเคก็เป็นได้เธอคนนี้ก็ไปมีตำแหน่งเดิมๆอ่ะตั้งแต่ยุคสนช.จนยุคสว.ปัจจุบันเออก็ใช่ๆก็ตั้งคนเกณฑ์อาจจะเอื้อกันหรือเปล่าคุณธานีอ่อนละเอียดแกก็เป็นสก็เคยเป็นสนช.แล้วก็มาเป็นสก็มาเป็นสว.เพื่อนผมหลายคนก็เป็นอย่างนี้เพื่อนคุณเหรอเพื่อนคุณมีหลายคนมีหลายคนผมระบุชื่อไม่ได้เพื่อนหลายคนก็เป็นอย่างนี้ฝ่ายค้านผมขอให้เรียก3คนนี้มาสอบนะให้เรียกไอ้3คนนี้มาสอบอย่างคุณธานีพลเรือสิทธวัฒน์พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งอดีตกรรมาธิการสนช.มีอยู่ชุดเนี้ยให้มาให้การเรื่องให้การให้มาให้การว่าไงให้ข้อเท็จจริงไงว่าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่กรรมาธิการได้ยังไงท่านเป็นเฉพาะ10ตำรวจโทหญิงนะใช่ครับโอเคนี่นี่คือเรื่องของกรรมธิการนะและไอ้นี่จริงไหมที่บอกว่า10โทหญิงคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเข้าไปทำงานราชการที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยใช่ครับของกองบัญชากองทัพกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยใช่ครับโดย10ตำรวจโทผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาไปฝากนี่จริงไหมเห็นว่าเรียกเงิน500,000 บาทมายังไงมายังไงมีไหม500,000 บาทไม่มีหลักฐานโอเคแต่มีหลักฐานอย่างนี้ครับว่าเป็นหนังสือด่วนที่สุดจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับฮะเป็นเอกสารขอตัว10ตอนนั้นมี10ปีตอนนั้นมี10ปีเออ10ปี10ปีผู้หญิงผู้เสียหายนะครับไปช่วยราชการในคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบของวุฒิสภาครับเพราะว่าใครออกหนังสือใครออกหนังสือล่ะครับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนี่ประธานกรรมการไอ้นี่เรียกตัวมาช่วยงานช่วยราชการช่วยราชการไม่ใช่เกี่ยวกับที่ผมพูดเมื่อกี้ขอตัวเขาเป็นทหารอยู่ขอตัวมาช่วยโอเคขอตัวมาช่วยนะอ๋อแต่ว่าไม่ใช่10ตำรวจโทหญิงนะมันเป็น10โท10ตีนี่คือทหารนี่คือผู้ถูกกระทำละขอตัวผู้ถูกกระทำมาช่วยกรรมธิการชุดนี้
ส่งหนังสือด่วนมากถึงผบ.สูงสุดด้วยนะก็มีข้อสงสัยเพราะว่าแล้วมีระบุไหมว่าทำไมถึงต้องขอคนคนนี้มาช่วยราชการมันก็มีเหตุผลนะเป็นงานที่ต้องมีประเด็นการมีความสำคัญอะไรเงี้ยนะถึงด่วนเลยมาต้องมาช่วยราชการเฮ้ยมันอภิมหาโคตรมั่วเลยเนี่ยมั่วมากนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ากรรมาธิการที่ทหารคนนี้เนี่ยนะไปอยู่เนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่ตำรวจสิบตำรวจโทรหญิงคนนั้นอยู่อยู่ก็ได้ครับท่านก็สันนิษฐานว่าก็แสดงว่าแสดงว่ามันวนๆกันอยู่แถวนี้กันอยู่นี่เออมันนัวกันอยู่แถวนี้ว่ะใช่ครับส้มตำนัวกันอยู่แถวนี้มันอนุมานได้ว่าทั้งหมดมาโยงกันหมดแหละนะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่าสุดก็กรมนแถลงแล้วก็คือเอาออกเอาเงินคืนแต่ว่ามันจบแค่นี้เหรอมันยังมีคำถามต่อว่าไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะไอ้ประเภทมาช่วยราชการมีชื่อไปรับเงินเดือนอยู่ทางใต้อันนั้นเรื่องหนึ่งอันนั้นเรื่องแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยไปเลยอันนั้นเรื่องหนึ่งอันนั้นเรื่องหนึ่งของมีเยอะด้วยนะเยอะมากอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเรื่องรับตำรวจรับทหารเข้าทำงานแบบอย่างเงี้ยระบบพิเศษอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงมันมีตลอดอ่ะมันมีข้อจะเว้นนะจบวุฒิไม่ตรงหรืออายุเกินอะไรได้เงี้ยเอากันแล้วมันไปโยงกับสว.อันนี้ก็อีกปริมณฑลนึงนะมันย้ำมันอยู่แถวนี้เนี่ยผมถามคุณวิสุทธิ์ครับนะว่าทำไมคนไทยหรือคนที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาถึงให้ความสำคัญกับกรณีสิบโทกับสิบตำรวจโทหญิงคู่นี้ซึ่งเริ่มต้นเป็นคดีทำร้ายร่างกายกันธรรมดาเนี่ยมากนักผมถามผมว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนไงว่าระบบอุปถัมภ์ฝากเส้นสายแล้วมันลึกลับซับซ้อนเห็นไหมฝากคนนู้นขอตัวคนนี้มาเนี่ยใครจะคิดได้เป็นระบบเกาหลังมึงเกาหลังให้กูเกาหลังให้มึงแล้วที่คนจะได้หายคันไงทหารตำรวจสว.ครับอย่างน้อยสุดเนี่ยสามหน่วยสามแล้วสามแล้วแล้วประเด็นผมคิดว่าที่จีใจคนเลยนะคือว่าถ้าเลี้ยงกิ๊กจริงนะเลี้ยงกิ๊กแล้วเอาเงินราชการมาเลี้ยงอ่ะเอาภาษีประชาชนมาเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงนะกิ๊กอ๋อเลี้ยงกิ๊กถ้าเป็นจริงไม่ลงทุนเลยเหรอใช่ไหมใช้ระบบราชการทุกหน่วยเพื่อมาเลี้ยงส่วนตัวไม่ส่วนที่ลงทุนก็ลงทุนลงทุนเนี้ยเฮ้ยแต่อันนี้มันเป็นอดิเรกอดิเรกลาภอยู่ในช่องทางที่สามารถอํานวยได้ก็เป็นอดิเรกลาภเป็นส่วนเพิ่มเติมวิสุทธิ์คุณไม่เข้าใจความสลับซับซ้อนหรอกต้องให้วีระแต่ไม่นึกภาษีประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ที่คุณวิสุทธิ์พูดนี่นะผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนี่ให้ผมเรียงตำรับแบบที่เขาเล่านะมันมีความพิสดารที่เหลือเชื่อจริงๆคือคนคนนี้เนี่ยจบปวส.บัญชีนะโอเคโอเคเรียนปอถึงสิบตำรวจโทหญิงนะสิบตำรวจโทหญิงแล้วก็เรียนปตรีรัฐประศาสนศาสตร์จบหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่จบใช่ไหมไม่จบต่อมารับราชการตำรวจกองบัญชีโอเคต่อมาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการกฎหมายโอเคต่อมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการที่การศาสนาอีกโอเคศาสนาบัญชีรัฐศาสตร์กฎหมายต่อมาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตอีกโอเคปปช.ด้วยโอเคเก่งขนาดนี้นะต่อมาไม่จบแค่นี้เป็นนักวิชาการกรรมาธิการตำรวจอีกต่อมาถูกขอตัวไปช่วยงานกรมน.ส่วนหน้าอีกครับต่อมาย้ายไปทำงานการข่าวที่ตำรวจสันติบาลอีกคิดดูสิคนคนเดียวเนี่ยสามารถถูกโยนะทำงานทุกหน้าที่ตำแหน่งผู้ใหญ่พูดมันอีกอันสถาบันอะไรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านบึงต้องออกมาแถลงข่าวอ่ะนี่ก็ซวยนะนี่ก็อีกเรื่องนึงแล้วปรากฏว่าแกเรียนไปแล้วแกไม่เรียนแกเรียนแล้วแกไม่เรียนอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนังถูกต้องรอกับไอ้ตำแหน่งนั้นไปเรียนต้องถ้าเกิดจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ไปเรียนอันนั้นไปเรียนอันนั้นแต่ไม่ได้จบนะส่วนสิบโทคนนั้นผมเพิ่งมาทราบอ่านข่าวล่าสุดจบปริญญาโทนะจบโทจบโทคนที่ถูกกระทำเนี่ยจบโทคนที่ถูกทำเนี่ยจบปริญญาโทนะคนกระทำเนี่ยจบตรีแล้วคันนี้มันจะม้วนไปไงต่อมันจะจบยังไงผมว่าทุกฝ่ายต้องชี้แจงชัดเจนอ่ะเอาละมันเหมือนไฟลามทุ่งไฟไหม้ป่าเลยกันตอนนี้นะตอนแรกมันเป็นแค่มีไฟอยู่จุดเล็กๆเนี่ยนะป่าตอนนี้พอมันลามมาโยงไปโยงมามันสะท้อนถึงสังคมไทยที่ใช้เรื่องของระบบอุปถัมภ์
คอนเน็กชันเชื่อมโยงเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันเล่เทศได้ขนาดแล้วไปกินเงินกองกลางไอ้ที่สำคัญที่คนรู้สึกมากๆเนี่ยเฮ้ยทุกอันเนี่ยมันไปเบิกเงินกองกลางทั้งนั้นเลยภาษีเราทั้งนั้นนั่นไงคราวนี้สิ่งที่ควรจะทำนะก็คือว่ามันจะต้องมีการทำคล้ายๆกับว่าสรุปข้อเท็จจริงอ่ะถูกต้องสรุปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะว่าคนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมโยงให้หน้าที่ใครวะกรรมาธิการชุดนี้ที่เขาจะเรียกมาคุยเขาต้องทำสรุปข้อเท็จจริงสอสอสอไม่สอสอก็ทำสอสอนี่คณะของคุณไรเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเนี่ยมันแน่นอนกรรมาธิการทหารชุดนึงกรรมาธิการทหารเราด้วยเหรอโอเคมันแน่วะเฮ้ยเราต้องเชียร์ให้มันนะเฮ้ยมีสวที่ฝากสวนะสวเขาต้องไวสวไม่เอาตอนนี้ตั้งพอตอนแรกกับสอไม่เอาโอ้ไม่เอาเลยเฮ้ยเอาชื่อมาก่อนเนี่ยชื่ออะไรวัชระเพชรทองไปร้องเรียนบอกให้คุณไม่มีชื่อนามสกุลผมไปตายแจ้งไปดิเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยไปไกลเลยอ่ะเมื่อวานนี้เปลี่ยนละเอาละเอาใหม่ละตกลงว่าตั้งหลังว่าเราจะตั้งกรรมการจริยธรรมสวนะสอบสอนเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งกรรมธิการหรือว่ามีอยู่แล้วคือกรรมธิการจะได้ทำเพื่อดูเรื่องโดยเฉพาะคณะทำงานนะฮะไม่คือคุณชัยให้เวลาเท่าไหร่คือตอนนี้แนวของการพุชของคนที่ติดตามเนี่ยวะเฮ้ยมึงต้องเอาให้ถึงที่สุดนะเอาให้ถึงที่สุดเพื่อให้ดำเนินการบอกว่าคนที่เป็นสวคนนี้ขาดจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ถอดถอนให้ปลดอ่ะแต่ว่าจะมันลงคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันโยงไปว่าการใช้อิทธิพลคอนเนคชั่นต่างๆนานานี่มันโยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเลยนะอย่างนั้นเราต้องเริ่มงี้เราต้องเริ่มงี้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะพล10ตำรวจโทคนนั้นน่ะรับราชการตำรวจน่ะตอนนั้นใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเออนี่ก่อนยุ่งละอยู่ในนั้นแหละจะถึงขั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยไม่ใช่หมายความว่าดูว่าตอนนั้นใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่หน่วยงานมันต้องมีขั้นตอนที่จะรับผิดชอบหนักแค่ไหนมันต้องมีอยู่แล้วล่ะใช่มั้ยแต่อาจจะมีการโทรศัพท์ไปบอกอะไรแล้วมันได้ทั้งนั้นน่ะแล้วกฎกติกาการเรื่องช่วยราชการไม่ต้องมาว่าต้องคุยกันใหม่แล้วต้องคุยกันใหม่แล้วใครก็ขอใครมาช่วยได้ยังไงก็เละเทะอย่างที่เห็นอยู่แล้วนี่จะได้คนที่ตัวจริงเสียงจริงไหมคนที่แบบมีอำนาจโยกย้ายสั่งการก็หลักฐานมันมีนี่ชื่อตั้งหลายแหล่ที่คุณเอ่ยไม่ที่คุณพูดมาเนี่ยมันกรรมธิการมันสวใช่แต่ว่าตัวข้าราชการประจำเนี่ยมันไม่มีตัวละครออกมาใช่ใช่ผมเชื่อว่าแต่มันสอบไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเห็นแล้วนี่คุณเดินตามTrail of the document คือเดินตามร่องรอยเอกสารคุณก็เจอแต่ต้องเจอแน่ผมเชื่อว่าจะกรรมธิการหลายชุดจะได้ข้อมูลนะแล้วจะจบที่กรรมธิการนี่แหละเพราะว่าดำเนินการเราผิดเนี่ยผมไม่ก็ต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลไปดำเนินการถ้าเกิดกรรมธิการเขาสั่งไม่ได้ผมเห็นมีไม่ใช่คนแบบไม่เอาโยนลูกอะไม่เอารักษาการรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีอำนาจเต็มนะอำนาจเต็มนะคุณประวิตรนะอำนาจเต็มอย่าลูกหน้าปัดจมูกนะจริงเรื่องท่านประวิตรต้องจริงจังต้องเร็วเลยนะเพราะว่าเร็วไม่ไหวเว้ยน้องกูต้องสองคนมันต้องแบกต้องโยงน้องไม่ไหวเว้ยช้าหน่อยโยงน้องชายก็ต้องจริงจังมาบอกช่วยแบกเดินไม่ไหวช้าหน่อยเร็วไม่ไหวนะก็มันสะท้อนชัดเจนนะเรื่องนี้นะก็ไม่ควรจะปล่อยนิ่งเพราะอย่างสวให้เวลา60วันมันเป็นนานจังเออใช่ผมว่ามันกะให้ยุบสภาเลยกะจนสภาหมดอายุไปเลยเอาสักรอบ60วันเลยดีไหมถ้างั้นก็ต้องเรียกตัวทั้งคู่กรณีมาถามก่อนเออเอาให้มันชัดๆตรงนั้นก่อนแต่คราวนี้เนี่ยการซักถามในชั้นกรรมาธิการมันมีการบันทึกเอาไว้แล้วต่อไปมันอาจต้องมีการเผยแพร่หรือถ้าไม่เผยแพร่คนที่อยู่ในชุดนั้นเนี่ยเขาก็มาเล่าให้นักข่าวฟังมันก็จะปฏิปต่อเรื่องได้ระดับนึงรับรองว่าเรื่องนี้ไม่หายผมเชื่ออย่างนึงนะว่าคนสนใจไม่หายอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงที่มันไม่หายเพราะว่ามันจะมีคนหนาวเยอะเลยร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะว่าชั่วโมงเดียวกันเยอะอย่างนี้มีเยอะนะเยอะครับฉะนั้นคนที่มาช่วยราชการไม่เคยไปทำงานรับเงินเดือนถอยหมดอ่ะคนที่ฝากคนนั้นอย่างนี้เนี่ยนะมีคดีอย่างนี้เยอะมากดังนั้นมันไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวมันจะนำไปสู่การจับต้องระบบว่ามันล้างท้องถ่ายพยาธิอ๋อครั้งนี้ครั้งใหญ่มากเลยครับต้องรื้อนะแล้วอย่าไปตัดเพราะฉะนั้นอาจจะมีการพยายามตัดตอนผมงานตัดตอนที่เกี่ยวข้องตัดตอนธรรมดาจะต้องตัดนะเพราะกำลังดูสนุกเราตัดตอนเลยวันนี้เราตัดตอนวันนี้เราตัดตอนแล้วเราจะตามต่อนะฮะวันนี้เราตัดตอนวันเสาร์หน้าเจอกันเวลาหมดแล้วนะครับขอให้มีทั้งแรงกายแรงใจนะฮะติดตามกันต่อไปกับเรื่องราวของบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิด
ทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast